7ท่านแล้วนะครับโอ้พี่จอดมาคนแรกตลอดพี่จอดมาคนแรกตลอดเนี่ยพี่จอดดูพี่จอดต้องการถ่ายทอดสดเข้าร่วมเว้ยเอาละเว้ยเข้ากล้องเหรอไปได้ไหนไปเพจดิ60คนแล้วอ่ะไปจะได้มาแบงค์อันเนี้ยอะไรจะได้มาวันนั้นที่รอบที่แล้วเราไลฟ์ว่าเราไปชุบไงชุบเหรอเออชุบ PDP เนี่ยวันนี้ได้มารออาทิตย์นึงอ่ะแบบโอ้โหแม่งประทับใจอ่ะประทับใจไหนดูดิไอ้คำที่ว่าจะประทับใจอ่ะอันนี้หรอคือเนื้อแม่งเหมือนออกมาจากโรงงานเลยเว้ยเออจริงว่ะจริงอ่ะแล้วบางที่สำคัญแม่งบางแข็งเนี่ยแม่งผิวส้มอ่ะคือมันไม่ได้ดำจนเงาแวบแล้วก็มันไม่หนาแล้วก็ผิวโรงงานอ่ะคือได้ผิวโรงงานอ่ะใช่คือได้ผิวโรงงานเหมือนใหม่เลยดูชิ้นนี้ดิไม่รู้เจ้าของดูอยู่หรือเปล่านะเจ้าของรถเนี่ยเราทำให้เต็มที่อ่ะที่มันรอนาน1สัปดาห์เนี่ยก็คือบางชิ้นเนี่ยมันเป็นสนิมแล้วก็ต้องไปยิงบางทีก็จะไปยิงทรายให้ก่อนนิดนึงถ้าเกิดผิวมันไม่สวยก็มีสวยแต่ถ้ามันไม่ไหวอ่ะก็คือมันอันนี้มันชุดอันนี้มันดำแต่นี่มันคือสนิมเยอะมากกับมันก็ได้เท่านี้อ่ะมันใหม่กว่านี้ไม่ได้แล้วนอกจากเราจะเปิดมาแต่นี่ก็โอ้โหเนี่ยให้ดูแบบเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะหาว่าเตี้ยอันนี้คือแกะออกจากหนังสือพิมพ์นะไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรนะคือเนี่ยสภาพเนี้ยเนี่ยดูดิมันDP แม่งจ้าบจริงคือเขาจะแต่ว่าบางชิ้นเราก็ต้องไปเขาดูโค้ดไงมันจะ EDP ทุกชิ้นไม่ได้เพราะมันมีพวกปืนพวกอะไรก็เดี๋ยววันนี้ไปอ่านบูทใส่อันนี้บูทสปูนใช่ป่ะใช่อันนี้บูทสปูนเนี่ย EG เรา EG EK หรือรถที่ทำกับเราก็ทำให้แบบเนี้ยใช่ไหมมันดูดีอ่ะเครื่องหรืออะไรพวกไอ้พวกแบ็กเก็ตอ่ะพวกแบ็กเก็ตยูเครื่องยูเกียเราก็จะแรกเราก็จะพ่นเนาะแต่จะเจองานอย่างนี้โอ้โหพ่นเองแม่งไม่กลายเป็นไม่สวยเลยเมื่อก่อนถามว่าพ่นได้มันพ่นได้ไม่พ่นได้แต่แบบความเนียนความบางมันไม่ได้เท่านี้ซูมเนี่ยผิวส้มผิวโรงงานเนี่ยเผื่อลูกค้าอยากจะให้เราเห็นไหมครับทำได้นะแต่ใช้เวลานะทำช่วงล่าง EG หนึ่งผมขอเวลา2อาทิตย์เลยอ่ะคือหนึ่งเราลื้อใช่ป่ะลื้อล้างแล้วก็ดูสนิมดูพวกซุ้มล้อพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำปิ้งโค้ดให้ในเบื้องต้นนะในสิ่งที่เราทำได้ส่วนต่อไปนี้ก็นั่นน่ะน่าจะเป็นงาน EP ก็ส่วนใหญ่คือ EP เนี่ยไม่ได้ใส่กิมบอลนะขออภัยบ้านเราแกะอามหลังอันนี้คือมันจุดเนี้ยคือมันมีรอยที่ผิวอยู่แล้วคืออันนี้มันไม่สามารถแก้ได้นะมันก็ต้องตามผิวนะแต่ว่าโดยรวมนี่ถือว่าสวยมากสวยประทับใจถ้าเกิดคนเคยเห็นผิวโรงงานอ่ะผิวโรงงานก็จะอย่างเงี้ยเป็นผิวส้มแบบเนี้ยเขาจะแบบบางๆครับจะไม่ได้แบบหนาบางๆแล้วมันจะไม่ได้เงาใช่หรือเงาวิ้งมันจะกึ่งอ่ะกึ่งเงากึ่งนานนวลแต่เนี่ยตรงนี้น่าจะสนิมแล้วมันถ้าไหนเป็นสนิมมันก็ตามผิวอ่ะมันตามผิวถึงเราไปทำเพาโดโคดก็จริงมันก็อาจจะเป็นเม็ดๆแบบนี้ใช่เพราะว่ามันเป็นนูนสนิมมันเยอะจัดแต่ว่ารถมันอย่างที่บอกมัน20กว่าปีแล้วเนาะมันได้เท่านี้ถือว่าแม่งเนี่ยแกะห่อให้ดูผิวมันจะบางผิวบางมากอ่ะผิวบางมากบอกเลยเนี่ยใครที่จะรีสตอร์รีอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูประมาณเนี้ยแล้วก็ล็อกไปไหนไม่รู้เบี้ยหนักมือก็ไม่ดีเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ไม่ได้สีกระป๋องนะอยากจะเคาะให้ดูเลยว่ะเฮ้ยจำจัดแล้วเคาะให้ดูเขาบอกว่าอะไรนะพี่ดิเขาบอกว่าอะไรนะว่าก็เคาะได้ไม่แตกเงี้ยเหรอกระแทกก็มันก็อันนี้งานทุบซิงค์ทุบซิงค์
มันก็จะมีของเดิมของเดิมโรงงานเป็นสีนี้500คนครับของเดิมโรงงานจะเป็นสีนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้ทองเหลืองอะไรแต่ว่าเดี๋ยวใช้ไปมันก็จะซีดลงไปเองพอโดนแดดโดนอะไรเงี้ยสีมันก็จะซีดแล้วมันก็จะกลึงแรกๆอาจจะแบบดูแบบทองอลาวเหลืองอะไรใช่แต่ถ้าลูกค้ามีแต่มันมีอีกสีนึงก็คือสีเงินแล้วตอนนี้ที่เขาเรียกอะไรนะสีเงินสีเงินสีเงินแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเดี๋ยวนี้มีแบบพวกเก็บเหมือนสไตล์อเมริกาหรือจะทำห้องเครื่องที่แบบไม่อยากได้เดิมอ่ะเขาก็จะเอาน็อตเนี่ยไปชุบดีๆเหมือนกันเป็นน็อตดำทั้งคันเลยแล้วแต่ลูกค้าแต่อันนี้ลูกค้าอยากจะเก็บแบบเดิมแต่พอใช้ไปมันก็จะอ่อนสีก็จะอ่อนลงแต่ว่ามันมีสีที่อ่อนลงไม่ได้ก็คือเงินออกทองถึงเงินจะออกลุ้งๆทองนิดนึงอ่ะอันนั้นอ่ะยังหาลงชุบที่ชุบให้แบบเนี้ยยังไม่มียังไม่มีแต่เนี้ยก็โอเคละประเด็นคือไอ้บาสจะประกอบหูไม่ได้น็อตแม่งมาหายชิบหายแล้วไงรื้อมาแล้วประกอบไม่ถูกโอ้โหอีจีสบายหลับตาทำอีจีนี่สบายมากเลยสบายให้ดูผิวอ่ะเออคือแม่งเนียนมากเดี๋ยวก็ต้องมานั่งเลี้ยงน็อตกันอีเนียนอันนี้อ๋อไอ้ที่อยู่ในเบรกใช่ไหมอยู่ในเบรกนี่ก็มาทำให้เดี๋ยวใช้ไปมันก็จะต่อปัญหาคือไม่น่าจะมีอะไรเพราะโรงงานชุบโรงงานเนี้ยเขาแยกทุกให้ อย่างเราไปเป็นถุงเนี้ยอันเนี้ยถุงพวกถุงเกียร์เนาะ แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นพวกช่วงล่างก็จะแยกมาให้ แต่ประเด็นตอนนี้คือน็อตท็อกคือหายไปไหนเนี่ยเอาวางเดี๋ยวทำให้แข็งแล้วอันนี้เบรกสลักเบรกก็เดี๋ยวต้องมานั่งประกอบอีกก็น่าจะมีเป็นวันก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับงานช่วงล่างที่เอาไปอ่านบูธแล้วก็จะเริ่มประกอบดีเทลมันเยอะเนาะใช่ดีเทลมันเยอะเนาะแล้วลื้อมาเจอมาละรู้นี่ก็ต้องหาแพร่ล่างหาส่วนมันใหม่เนี่ยเพราะเดี๋ยวเราทำถึงขนาดนี้แล้วทำไปแล้วผูกลูกค้าด่าตายใช่แจ้งลูกค้าให้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยดีกว่าจบไปจากงานพวกนี้เราทำมาหลายคันแล้วเนาะใช่ทำมาหลายคันแล้วรถพี่โอ๊ครถเพื่อนพี่โอ๊คพยายามหาแบบงานที่มันดีที่สุดอ่ะอือฮึแต่ตอนนี้เราว่าเราเจอละโดนละเราว่าเราเจอละแบบนี้ไม่จับหลายจับละพี่โจทำไรเนี่ยโอ้ยงงกันละ2คนนะไปแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่สวัสดีคนดูทั้ง500ใครอยากทำแบบนี้ก็ลองทักมาเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้ว่ามันเท่าไหร่ไปละ see you เนียนๆๆๆ